สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามครับเรื่องนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Stick War Legend of Stick นั่นเองนะครับผมเล่นต่อจาก EP ที่แล้วนะครับไปที่แคมเปญกันเลยเราก็จะอยู่ในด่าน Pharaoh Curse นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าไอ้ Pharaoh Curse เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคำสาป Pharaoh นั่นเองนะคำสาป Pharaoh จะโหดแค่ไหนครับคำสาป Pharaoh นะครับต่อสู้กับกองกำลังที่ปกปักรักษาสมบัติของ Pharaoh นะครับทำลายปราสาทฝั่งตรงข้ามนะครับผมไหนครับอ๋อนี่ปราสาทอ๋อมี Pharaoh ยืนอยู่ข้างบนคนนึงครับได้เสียครับนะเราจะบังคับเจ้าตัวนี้ไปเลยครับสปีดคูณ2ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเสกลูกน้องแบบนั้นอย่าบอกนะว่าชัดเจนครับผมจอมเวทโอ้โหพี่ก็เถื่อนเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนโอ้โหพี่ก็ไม่เอาเราไว้เลยครับปังเฮ้ยกลับบ้านก่อนผมไม่ใช่แล้วเถื่อนไปแบบนี้นี่ครับเราพยายามจู้ไว้ครับโอเคมันกลับบ้านครับโหดนะเอาเรื่องนะนี่ครับตอนนี้เราจะส่งเพื่อนเราไปลุยนะครับมันต้องฆ่าฟาโรห์ได้สักตัวล่ะครับเชื่ออย่างนั้นฆ่าลูกน้องฟาโรห์ก่อนโอเคตอนนี้ฟาโรห์เหมือนจะกลับบ้านครับเราจะไม่ให้เขาเก็บแร่ครับจู้แบบนี้เนี่ยครับหลบไปแบบนี้แหละครับไม่มีวันแพ้ไม่มีวันตายเออหลบมันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยยิงให้มันได้มันยิงเราโดนให้มันรู้ไปอ้าวโดนไปแล้วโถโอ้โหไม่น่าไปท้ามันเลยโอเคครับกองกำลังเราก็มากมายเหลือคณานับนะครับตอนนี้ฝั่งเขาไม่มีใครเลยมีฟาโรห์อยู่คนเดียวด้วยไม่ต้องกลัวครับแบบนี้สบายสบายครับชนะแน่นอนการที่มีคูณ2เนี่ยมันทำให้เราสร้างกองทัพได้เร็วมากไม่ต้องรอนานครับไม่ต้องรอนานโอ้โหจอมเวท3ว่ะจะสู้เขาได้ไหมครับเนี่ยก็คงต้องบังคับสเปียร์ตอนสักคนหนึ่งนะสเปียร์แมนสักคนหนึ่งแล้วไปบุกนะครับ yeah. มาลุยเลยพวกเราไอตัวนี้เราล่อมาก่อนครับเราล่อมาก่อนฆ่าลูกน้องมันให้หมดครับโอเคไอตัวนี้เราไปรับสกิลสกิลอะไรครับไปรับสกิลไปรับสกิลอีกฆ่ามันใครไปแล้ว What? เรานะตายนะครับเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนดิจอมเวทฝั่งนู้นมันจะโหดไปแล้วครับโอ้ มันโดนเรามันโดนทุกตัวไงประเด็นคือมันโดนทุกตัวครับมันไม่ใช่ว่าโดนทีละ 2-3 ตัวแบบ Stick War Legacy ไงครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยพระเจ้าหันไปยิงชึกๆๆโอเคตายไปชึกๆๆตายไปอ่ะยิงเข้าไปอ๋อนักธนูแก้ทางได้ครับโอเคนักธนูพอจะแก้ทางได้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องปั้นนักธนูมาเยอะๆใช่มั้ยกองกำลังเสริมเข้ามาครับตอนนี้มีจอมเวทมา2คนนะครับนักธนูเราก็ยิงโอ้ยิงเป็นปืนกลยิงเป็นฮาวาจานะครับขนาดนั้นปักโอเคถอยมานิดนึงหันหน้ากลับไปบุกครับชึกโอ้มันก็ล่วงกันเป็นใบไม้เหมือนกันนะ What? พี่ยาไม่บังคับเป็นตัวแล้วนะครับอันนี้ก็คือปล่อยให้เขาสู้ไปเลยนะครับ yeah. โอเคชนะแล้วครับเฮ้ยโอ้ยเกือบแย่ฟาโรห์นี่โหดจริงครับโอ้แต่ตอนนี้เราก็ได้นี่มาแล้วไงเป็นเมจิกเชียนนะครับเป็นเมจิกเชียนเนาะเราก็สามารถที่จะอัปเกรดเขาได้นะครับเราอัปเกรดนักธนูก่อนดีกว่าถ้านักธนูจำเป็นจะต้องใช้มากอ่ะประมาณนี้ครับลุยด่านต่อไปเลยครับผมด่านต่อไปเป็นเกมออฟโธรนนะครับผมศึกชิงบัลลังก์เกมออฟโธรนวินเทอร์อิสคัมมิ่งนั่นคือฤดูหนาวกำลังเข้ามานะครับทำลายลูกปั้นฝั่งตรงข้ามครับจัดไปครับเราไม่อะไรมากครับมาถึงเราบุกเลยครับรอทำไมครับโอ้เข้ามาครับเข้ามาแล้วไงครับเรามีนักธนูนะเพื่อน2คนเออดิโอเคเฮ้ยเขาก็มีนักธนูว่ะแต่นักธนูเขาไม่สามารถจะยิงเราโดนครับเพราะเราพิ้วเฮ้ยมาดิโทโอเคครับเดี๋ยวนะคนเก็บแร่เราไม่มีเหรอเราไม่ได้เราลืมสร้างคนเก็บแร่ว่ะโถยเอาอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับแล้วยังไงครับคราวนี้เรียบร้อยครับตายไปแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นก็ลุยเลยครับชึกเฮ้ยนักธนูเราเข้มอยู่ทำลายคนเก็บแร่เลยครับโอเคกลับบ้านถอยกลับบ้านก่อนพี่อย่าเปรี้ยวพี่มะนาวเหลือเกินเออนั่นแหละให้ป้อมมันยิงบ้างให้ป้อมให้ตู่ยิงบ้างครับโอ้เขามาบุกกันรัวๆเลยครับโถตอนนี้เล่นช้าไว้ก่อนเล่นช้าๆไว้ก่อนครับตอนนี้เรามีนักดาบมากกว่าเขานะครับฉะนั้นเราน่าจะได้เปรียบเขาอยู่โหไม่ได้เปรียบแล้วว่ะเขาโหดว่ะ What? เราไม่อะไรแล้วครับบ้าเลือดครับหวดอย่างเดียวหวดยับโอเคได้ผล
สกิลบ้าเลือดโอ้เป็นไงล่ะเราใช้กำลังคนที่เหนือกว่านะครับมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับเฮ้ยเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราคนเยอะกว่ามาเยอะครับเรามาเยอะเป็นไงล่ะฮัลโหลลองเอาจอเวทไปบุกดูครับโอ้จอเวทก็เดินช้าเหลือเกินนะปังเอาหัวเข้าไปเออนั่นแหละเอาละครับจอเวทเริ่มเสกลูกน้องแล้วนะลูกสมุนครับไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วดูธนูเขายิงโหดว่ะป้อมก็เถื่อนครับโอ้กลับบ้านครับกลับบ้านครับด่วนๆครับผมปังโคตรเถื่อนเอาสเปียร์ต้อนดีกว่าครับเอามันมาแล้วครับมันมาแล้วก็ต้องลุยแล้วล่ะครับแบบนี้ครับชึกสปีดครับผมสปีดรันตีป้อมเลยตีป้อมตีตูเลยเออนั่นแหละกองกำลังเสริมมาพอดีครับชึกบึ้มเข้าไปโอ้โหเร็วมากมองไม่ทันค่อยๆเล่นโอเคสวยครับเรามีตัวแทงอยู่ครับบึ้มโอ้โหชองเวทเถื่อนจริงชองเวทใช้ได้เลยอ่ะครบโกงจัดว่าโกงครับผมแต่เรายังไม่น่าจะต้องอัพชองเวทตอนนี้ป่ะตอนนี้มาอัพคนเก็บแร่ดีกว่าครับเต็มครับผมตอนนี้ภารกิจถัดมาครับ Battlefield ครับสนามรบตาต่อตาฟันต่อฟันทำลายรูปปั้นฝั่งตรงข้ามครับปักฝั่งตรงข้ามมีอะไรครับโอ้พี่เขามีสเปียร์ต้อนครับพี่มีสเปียร์แมนครับไม่โดนครับไม่โดนอะไรครับเต็มสร้างซอสแมนขึ้นมาเยอะๆครับทุกคนกลับเข้าบ้านครับป้อมเราก็โอเคตายไป2เราได้เวลาออกไปลุยแล้วครับเขาเรียกว่าสวนครับชาวสวนกลับเข้าบ้านไปเออนั่นแหละดีมากแล้วเราก็เอายูนิตมาสักตัวหนึ่งครับมาผิวหลบสเต็ปเดิมๆมันจะยิงธนูใส่เราแบบนี้เอ้าครับโอ้ยเออไม่เป็นไรบุกเลยครับบุกเลยสเปียร์แมนก็เถอะมันต้องโดนครับชึกเป็นไงโอ้ถึงก็กลับเข้าบ้านฆ่ามันอีกอย่าให้มันตั้งตัวได้โอเคสร้างสเปียร์แมนมาเสริมด้วยนะครับอย่าลืมตอนนี้เรามีจอมเวทแล้วไม่กลัวแต่เขาก็โหดเหมือนกันนะฆ่ามันเลยดีกว่าลำคาญโอ้ป้อมเถื่อนเราบุกเขาไม่ไหวเลยว่ะต้องสเปียร์แมนแล้วล่ะระหว่างนี้ก็รอกันไปครับระหว่างนี้บุกเล่นๆครับให้เขาเสียเงินเล่นๆเราใช้ตัวมินเนี่ยน่ะเราไม่เสียเงินหรอกเพราะว่าจอมเวทเราเสกได้วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับชึกตายกันไปครับถอยเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยครับโอเคเยี่ยมมันจะไม่ได้เก็บเงินนั้นน่ะเงินมันจะไม่มีใช้นั้นน่ะชึกโอ้โหสเปียร์ต้อนแล้วก็ตายครับสเปียร์แมนรับสมัครสเปียร์แมน2อัตรามาครับสเปียร์แมนครับจอมอึดของเราจบเลยดีกว่าโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำตัวแทงก็ออกมากำลังเสริมออกมาแล้วครับกำลังเสริมมาแล้วโอ้โหสเปียร์แมนอย่างเยอะโอ้แต่ป้อมแตกก่อนเยี่ยมโอเคโอ้หลังมันโหดนะครับโหดมากนะครับเมื่อกี้สเปียร์แมนออกมาเป็น10คนเลยอ่ะฝั่งนู้นอ่ะด้านต่อไปไพเรตครับผมไพเรตนี่คือโจรสลัดนั่นเองเราถูกโจมตีจากกลุ่มจองกองโจรสลัดแห่งทะเลแคริบเบียนนะครับทำมาลุกปั้นฝั่งตรงข้ามอะไรภาษาฝั่งตรงข้ามมันเองโจรสลัดมาดิมันจะมายังไงครับมันจะมาไหมมันไม่มาครับมันไม่มาเราก็สร้างซอสแมนสัก2 3คนครับมันมีนักธนูครับเราจะบุกเข้าไปทีเดียว3คนโอเคโชว์แลกกันไป1ตัว2ตัว3ตัวครับต่อยซ้ายต่อยขวาครับเอ้าพี่ทำไมร่วงง่ายเป็นมะม่วงอย่างนั้นเล่ากลับเข้าบ้านด่วนๆเฮ้ยซอสหวานเราซอสแมนเราเริ่มสู้เขาไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับซอสแมนสู้ไม่ได้ก็ใช้สเปียร์แมนครับผมมาสเปียร์แมนบวกนักธนูครับมันต้องได้เลือกได้ราวบ้างแหละข้ามันนั่นแหละครับผมไปโดนลุมครับกลับบ้านก่อนครับ What? กลับเข้าป้อมเลยครับยาวๆครับผมโอเคตายกันไปแบบนี้ยังไงครับเรามีสเปียร์แมน1คน2คนครับเขามีนักหนู3เราก็มี3ลุย Yahoo! ลองดูว่าจะเป็นยังไงครับโอเคเราก็สู้ได้อยู่นะโอเคแนวหน้าเขาแตกก่อนทีนี้ต้องเป็นแนวหลังครับชึกโอ้โหสู้ไม่ไหวครับถอยก่อนครับถอยกลับยาวเลยครับผมกลับเข้าบ้านครับถ้าอย่างนั้นต้องเป็นจอมเวทครับเออเนี่ยหลอกเข้ามาโดนป้อมยิงก็ดีเหมือนกันนะยิงโอเคใช้ได้
มันยิงเขาไม่โดนอ่ะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะบุกไปอีกทีนึงนะครับฝั่งนู้นก็โหเติมแนวหน้ามาเยอะแยะมากมายฝั่งเรานี่ก็ต้องใช้นักขนูให้เป็นประโยชน์ครับเรานักขนูเราพอใช้ได้อยู่จอมเวทตัวนั้นสำรองไว้ตัวนึงเราไปบุกดีกว่าจึ๊กๆๆๆแนวหน้าแตกมั้ยเนี่ยเราแตกครับเหลือคนเดียวเหลือโซนแมนคนเดียวโอ้โหบ้าบินแล้วจึ๊กๆๆๆเฮ้ยระเบิดขอเป็นแผงบึ้มเข้าไปโดนแค่2คนน่ะคนโดนไม่เยอะครับนักขนุโอ้โหจอมเวทเราจะตายครับผมใครเห็นก็ว่าตายจริงๆโอเคเขากลับบ้านครับเราถอยครับถอยสิจอมเวทจะยืนทำไมแล้วโอ้ยผิวกลับบ้านไปเดินอืดมากฝั่งนู้นก็เริ่มสร้างอะไรอีกมากมายครับตอนนี้จอมเวทเรามี4คนเราจะบุกไปก่อนเลยให้จอมเวทเราบึ้มบึ้มโอเคมาเรามีมินเนี่ยนเยอะนะครับเรามีมินเนี่ยนเยอะเราเสกมาได้เรื่อยๆนะเหมือนจะไม่คูณดาวด้วยนะนั่นแหละจอมเวทนี่บึ้มเวทได้สนุกมากโอเคครับตอนนี้ประชิดเรือเขาแล้วประชิดเรือเขาแล้วครับผมยิงเข้าไปครับนั่นแหละเสกลูกสมุนมาเรื่อยๆบึ้มโอ้โหจนสลัดมาเพียบพี่น้องไม่ใช่แล้วแนวหน้าเราไม่เหลือแล้วครับยังระเบิดได้โอ้โหนั่นแหละระเบิดออกไปผักมันออกไปครับเราจะได้ตีฟรีโอเคได้ตีเรือฟรีครับไอ้วิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับดันด้วยเวทมันออกไปทางโน้นครับแล้วให้นักขนุนเรายิงเรือครับยิงป้อมนั่นเองแต่ตอนนี้เหมือนจะอ้าวแตกพอดีโอเคเยี่ยมเอาละผมนี่คือเกม Stickman Legend of Stick นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกท่านแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม